เครียดอ่ะโอ้ฉันดูต่อไม่ไหวแล้วกระเทือนใจอ่ะฉันไม่เคยเข้าใจเลยเวลาที่คนที่เดบิวต์แล้วมาบอกว่าช่วงเวลาฝึกยากลำบากแค่ไหนอ่ะอันนี้น่ากลัวเกินสี่แรงศูนย์เท่านั้นที่จะได้เป็นสเตตัสที่จะเดบิวต์ก็คือตอนนี้เอ็กจีอ่ะคือศูนย์สวัสดีค่ะเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์เอ็กจีว้ายแรงมากชินจ้าชินจ้าEP 1นะเราจะเปิดแบบพับปิกให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันก่อนแต่ตั้งแต่ EP 2มันต้นไปเนี่ยเราขออนุญาตเปิดให้แบบว่าสมาชิกของเราสมาชิกช่องได้ดูก่อนขอบคุณแฟนๆสมาชิกช่องของเราเนาะหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มมีสมาชิกเขาไม่เคยแคนเซิลเลยนะจนตอนนี้ได้เป็นถั่วงอกแบบสีสุดแล้วนะคือมันมีถั่วงอกหลายสีเพราะมันนับอายุไงยังไงก็เป็นคอนเทนต์ขอบคุณแบบสำหรับสมาชิกเราละกันเนาะOh my. จากปี2023ย้อนกลับไป2017กี่ปีที่แล้วอ่ะ6 Oh my god จูลินสวัสดีครับในวันนี้ผมมาจากออดิชั่นมาตั้งแต่สโนว์บอร์ดตั้งแต่เด็กๆที่ตัวเองก็โปรที่มีเป้าหมายอยู่ที่จะเป็นนักกีฬาแต่ว่าตอนที่12ปีก็สำเร็จแล้วก็ตัวเองก็สึกว่าどんなことをやりたいかなってすごい本当に考えた時になんかガールズグループでまだやったことないものを表現するんですよ。平常彼はキープソロに。絶対私ここでデビューしたいって思いました。ハビー。おめでとう。モト。そうですね。モデルとして活動をずっとさせていただいてたんですけど、私自身も楽しいので、なんか始めたいなって。เอ็กกาแล็กซี่เขาเก็บภาพดีเนาะดูดิวันแรกที่แบบมาอันนี้คือปล่อยเลยหรอปล่อยมาปีที่แล้วนี่ไงนี่ไงเนี่ยคุณไซมอน2016정도쯤에새로운그런음악적인일을하고싶다라는생각이들었었는데오이조린맵아티스트사이먼군나간매두콘을하고싶다라는꿈이있었는데되게거창하게들수있는데제가세상에서본적이없는이โลกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็จริงนะทีมถ้าเอาตอนเนี้ยผลงานอะธงชาติไทยปะใช่ปะชิสะเสื้อชิสะเหมือนธงชาติไทยเลยลูกคือมันเสื้อเหลืองอะแต่สีขาวมันใหญ่ไปไม่น่าใช่ธงชาติไทยเจ้าก็รับผิดชอบกรุ๊ปที่เดซอ XG นั่นเป็นแบบว่าเป็นการทัวร์ Galaxy เจ้าก็รับผิดชอบ X Galaxy นั่นโปรเจกต์ที่จะเริ่มมันโคตรญี่ปุ่นนะจริงคำว่า Galaxy อ่ะภาพไปญี่ปุ่นแล้วการกำกับภาพเนี่ยหล่อมากคุณไซมอนปี2017แล้วมีผู้ปกครองมานั่งด้วยข้างหลังน้องยังเด็กน้องยังเด็กไงอุ้ยเลิศเปิดเพลงให้ฟังเลยเพื่อให้เห็นทิศทางของวงในอนาคตไม่ให้เราฟังこれあくまでデモパフォーマンスできる柔らかくもできるそういう本当にいい。คือคุณไซมอนเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีเขาเลยพูดญี่ปุ่นได้20代になってからはもっと時間かかるし2ประเทศนี้ว่าจะพูดกันได้นะมันใกล้มากお願いしますお願いします2018แล้วเขาหอโอ้ยผ่านมาเกือบปีแล้วอ่ะตั้งแต่วันนั้นอ่ะสอนเออ天候でそう元気出るね普通の高校だったねジュリーもうならかโคตรญี่ปุ่นนะいやこれいけるうっえ見せてあ全然いけるよあもう足の裏のキャパきつめだねジュリーは私に座っといてもらって AD に見えるんだよろあ
物を実際ごめん本当に可愛かったの可愛かったっていいこといい女の子できるんだはいこんばんはแสดงว่าเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าจะทำด็อกคิวเมนทารีแบบนั้นคนมีแหละเนาะเอาคุณไซมอนดูเปลี่ยนไปนะดูดุขึ้นอ่ะมึงเมื่อกี้ยังใช้ไอโฟนรุ่นเก่าอยู่เลยยูนิชโตあのなんかきっとみんなが料理するパーティーするために買い物行ってるわけじゃないからねあのさみんなさ楽にしてる時こそ責任感持って緊張感を自分たちでキープした方がいいと思うよその寮のお風呂場ってさみんなでそうやってサングラスかけて写真撮るとねそれはあげる神やって間違ってない絶対リスペクトされないやつなんだよそういうのはちゃんと考えてないなっていうのがバレちゃうそういう写真一枚でもうダサいんだよ尊敬できなくなる応援できなくなるช่วงหัวเรียวหัวต่อเนาะคือพูดให้คิดนะเมื่อกี้คือไม่ได้ว่านะหนูหยุดใช้จะมีเดี๋ยวชั่วคราวเพื่อโฟกัสกับการทำความฝันให้ใหญ่เป็นจริงอ๋อรวมใจกันโพสเหมือนแบบว่าถ้าจะเลิกเล่นก็ต้องเลิกเล่นให้หมดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วรูปเดียวกันหมดเลยมุ้ยยอดเยอะอยู่นะไอจีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะ2018อ่ะจนถึงตอนเนี้ยหน้าตา21 girlsอ๋ออันนี้แรงค์แรงค์2แรงค์3แล้วก็ next แรงค์อุ้ยจูเลียอยู่ next แรงค์นะแต่ได้เยนะจูรินพีนัทจูรินอ่าไม่ใช่น้องเลอีเราอยู่ไหนเลอีสีส้มนี่ไงฮิคารุตอนน้องไปเกิร์ลแพเน็ตแล้วก็น้องก็ได้เดบิวต์เคปเลอร์ฮิคารุวงเคปเลอร์เลิกซ้อมจริงจังแล้วสินะผู้สอนเต้นวายไม่ได้ว่าอะไรนะเราเลยคิดเออเครียดอ่ะนั่งรีแอคเฉยๆใครๆก็ทำได้เด่นจริงเด่นจริงเด่นจริงอ๋อต้องวอร์มก็คือต้องวอร์มให้สุดไม่ใช่วอร์มเหยาะแย่ตอนเธอฝึกเทควันโดก็ต้องอย่างนี้ป่ะที่สุดยืดขาต้องเกิน180องศาหรอยืดได้ยิ่งดีทุกวันนี้พี่ยังยืดได้อยู่เลยไม่ใช่หรอกเนี่ยทำแล้ว360องศาเมนเทลที่นี่สุดแรงใจจะหมดเอาตอนเราซ้อมลีดก็ยังไงเนาะเห็นไหมมันต้อง 200% ฉันว่าเบื่อที่น่าเบื่อสุดอะคือวอร์มเหนื่อยแล้วต้องทำทุกวันอืมหัวเสียมากวอร์มจะร้องไห้อ่ะมึงใช่มึงวอร์มจะร้องไห้จริงๆอ่ะชิสะอายุ16ปี16เองอ่ะโอ้ตายมายะก็ร้องมึงเขาวอร์มจนร้องไห้จริงเว้ยเกาหลีอ่ะเออ韓国らしくをまず見ます韓国らしく行くメンバーは今のところです。ทูลินอ่ะ今日皆さん
変更可能性があると思ってเอาประเมินเพื่อเอา4คนมาครับโอเคครับอุ๊ยออกมาแล้วต้องพร้อมเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะ6คนน่ะ6คนน่ะอุ๊ย11นะเลดี้มาจูอยากเห็นฮิคารุอ่ะโอ้ยน้องกดดันน่ะโอ้ดิอันเธอดิเกทัชชิตะอู้แล้วน้องยืนแบบเหมือนกลัวคุยก็ตอบเหมือนหมดเลยตอบเหมือนทหารเลยอ่ะจะสังกินานุที่ชื่ออะไรสักตัวอู้ชนี่มันรายการ Survivor นะโอ้ยนั่นแต่ละมาชีได้เลยนี่แหละเรียลลิตี้ใช่นี่มึงเหมือนฝึกค่ายทหารเหมือนแบบมึงเอาจริงไหมที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างนี้เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบนี้เว้ยรู้สึกแบบกดดันไปด้วยอ่ะแต่พอได้เห็นจริงๆอ่ะมันทำให้รู้เลยว่ามันไม่ง่ายอ่ะมึงมันไม่ง่ายจริงๆฉันไม่เคยเข้าใจเลยเวลาที่คนที่เดบิวต์แล้วมาบอกว่าช่วงเวลาฝึกยากลำบากแค่ไหนอ่ะอันนี้น่ากลัวเกินเหมือนแบบน้องๆทุกคนเป็นโรบอทอ่ะแล้วแบบอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังผลิตมนุษย์เพื่อไปเป็นไอดอลเราออกมาคือต้องพร้อมแล้วค่ะแล้วทุกคน11 12อ่ะมึงน้องชมพูน้องคือแบบหงอยไปเลยอ่ะfrontly 誰にも負けないチームを作ってるのしか考えてない人としてすごく今日はすごいです。2年後って遠く感じるでしょう。あ、どうしたら2年後キャンプ。マジ、マジの顔。説明会からもうほぼ1年だ。おい、なんだいめろい。ひなた、ルー、ポップ、ノイ。おい、ロールコーンเลย。แหละสิ่งที่ทำให้กดดันที่สุดเลิกกองเลยมึงจำความรู้สึกตอนซ้อมหลีหรืออะไรงี้ได้ป่ะล่ะพอรุ่นพี่หรือว่าอะไรเงี้ยบอกว่าวันนี้พอแค่นี้ไอ้เหี้ยรู้สึกแบบผิดมากอ่ะด่าเหอะทำไมพี่กับเจมรู้สึกดีใจแต่ฉันเคยขอบคุณเจมนะฉันยังรู้สึกขอบคุณเจมจนถึงทุกวันนี้เจมเห็นผีแล้วเราได้เลิกซ้อมแล้วเห็นจริงไหมตอนนั้นจริงเจมเห็นผีแล้วเราได้เลิกซ้อมแล้วมันคือได้พักขอบคุณเจมที่เห็นผีตอนนั้นถึงแม้ว่าเจมจะร้องไห้ก็ตามกูดีใจด้วยร้องไห้เลยหรอร้องไห้ชักเลยชักเลยเห็นผีที่ก็ใครได้บ้างเนี่ยหลอนมากอืมกลับไปเรียนตึกนั้นคือแบบถ้าทุกวันนี้ไม่แล้วเราเดินเข้าซอยไม่ได้เลยนะกลับบ้านนะต้องดับเดินเข้าซอยเป็นกลุ่มอ่ะเพราะซอยตรงงานน่ากลัวอืมเรื่องจริงเรื่องจริงตอนนั้นน่ะเราได้ที่1ใน15คณะนะเราซ้อมหนักมากนะตอนนี้17แหละเราให้ความหวังเรามาตั้งนานเพื่อวันนี้เพื่อจะประกาศว่า4คนจะได้ไปเกาหลีแล้วคือทำได้ไม่ดีอ่ะไม่มีใครได้ไปเลยทำได้ไม่ดีฉันว่าเขาเห็นไว้ว่าน้องแบบท้อๆเหนื่อยๆต้องกระตุ้นเราเด็กอ่ะน้อยอุ้ยวันต่อมาสตาฟคือเงียบเลยอ่ะทำไมชิได้ยังไม่ใช่สิสมัยนี้สายใจก็จะแบบเจ็บตายแล้วคืนนั้นว่าใครไม่ชื่นชมนักเตะคริสราอุบัตินักเตะなんか先生たちを本当に困らせてしまって悲しませてしまって本当に申し訳ありませんでした。次の日本でしました。今日と今日でみんなしっかり考えて考え直して本気で挑むって決めたのでもう一度見てください。おい、ฉันดูต่อไม่ไหวแล้ว。เกินใจอ่ะโอ้ my god รู้สึกเราดิเรา12อ่ะอุ๊ยน้องเปลี่ยนไปเลยจากเมื่อวานนะต้องเป็นท่าเดียวกันหมดเลยเรา
บางคนเขาฝึกอย่างสมัยก่อนอ่ะ7ปีอ่ะเข้าใจป่ะบางคนฝึก7ปีก็เลยอีกไงก็ยัง7ปีอยู่ที่ไปช่วงตอนนี้มันจะต้องผ่านการท้อความเหนื่อยความอะไรสักแค่ไหนวะมันโดนเดียวยังไม่ได้เดบิวต์เลยอ่ะใช่เนี่ยดูดิมีทั้งหมด3 2 1 0 4แรงศูนย์เท่านั้นที่จะได้เป็นสเตตัสที่จะเดบิวต์แล้วก็เดบิวต์ไม่ใช่โกแต่เป็นการสตาร์ทใครอยู่เน็กนี่ก็คือใช่แล้วมีเนี่ย0เป็นอาร์ติสต์1เป็นแบบว่าเดบิวต์แคนดิเดต2เป็นเทนนีแบบว่าขั้น1เน็กเจนก็คือเป็นเน็กเอ็กก็คืออัน2แสดงว่าใครได้0เนี่ยต้องเก่งชิบหายเลยอ่ะ0คือคนที่เดบิวต์เสร็จแล้วไงก็คือตอนเนี้ย XG อ่ะคือ0คือ0 1เนี่ยคือเดบิวต์แคนดิเดตอ๋อที่เขาโชว์ภาพอันแรกก็คือมันเริ่มแค่2มันเริ่มแค่3กับ2มันเริ่มแค่2อยู่ตอนที่เราเห็นตอนแรกเห็นป่ะแรง2แรง3แล้วก็ next ก็เป็นไง2กับ3ไงเออแรง2แรง3ไงมึงกูทอดอ่ะแม่ไม่ไปแล้วได้ไหมอ่ะครูไซมอนน่ากลัวชอบนะแต่อย่าลืมว่าเด็กก็จะได้อะไรไปเยอะนะเข้าใจแต่แบบพอเห็นอายุน้องแล้วมันก็แอบแบบอันดับจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเป็นไปได้เสมอว่าสมาชิกบางส่วนจะไม่ได้ไปต่อใครที่ตกแรง3ก็คือไม่ได้ไปต่อมาสวาเซลซันอาชาตัวมาเนดิโนลิโอนฮิคารุจูเลียจูเลียมาเนกิสต์ฟุกเมต์แรงมาก今回呼ばれたのは本当に期待をしているからです。はい。でもジャッジは冷静にトライにしていきます。アーティストが되고자하는그런열정이라고해야될까요그간절한열정간절한마음그리고네근성같은그런거를좀제일중요한게봤던것같아요มันก็ฟีลลิ่งโซตักเหมือนกันเนาะกว่าจะได้รุ่นน่ะคือเพื่อนๆ는굉장히많아요근데มันต้องรักกันน่ะ어떻게보면은되게힘든생각보다힘든일일텐데그거를포기하지않고할수있는그런의지를판단하기가좀힘들었었던것같아요그러니까아그게되게어려웠었던것같아요네아샤도하이아마네하이リノはいは、ゼロ三ですはいはいでここでヒナヒナカナダンゼロ三にオーマイゴーレントパンダも本当はねいろんな課題があったもっとボーカルのところを集中してできるようにあえて落としましたでもまさかヒナとハンナが行けなくなるっていうのは思わなかったですね本当に想像もしてなかったのでもちろんびっくりしたっていうのもあったしなんかもう行けなかった分本当に自分たちが行ってまた戻ってきた時にその全部教えてあげるからっていうふうに言ったのをおーえっぱいやらじゃあおかまそんわ自分のその態度だったりとかそのなんていうの受ける姿勢レッスンを受ける姿勢だったりとかがちょっと曲がってるっていうのをサイモンさんから教えていただいて本当にその自分を改めて反省する時間になってその合宿が自分の中ですごい意味があった時間だったんですね選ばれなくてもここで頑張ってやるって思ってました落ちてしまった子とかもいるのも分かってるから次01に上がれるように毎日毎日人一倍努力してみんなに追いつけるように頑張ります本当になんか学ぶことが本当にたくさんあったし気づくことジュリンมีความตักบงกฎมากเลยอ่ะตอนสาวอ่ะちょっと昨日とか今日も一緒にずっと一緒にやってた友達っていうか仲間がやっぱ失敗することを忘れないで自分と常に向き合って毎日毎日自分が変われてるように頑張りたいなと思いますからもう今まで以上に努力しないと自分の今実力もまだまだだしもう本当に頑張ろうと思いました제가지향하는노력심플하게는아니그막เกาหลีสไตล์인격인것같아요마인드랑인성비전을갖고있고
명확하게자기의넝넝갱니삐유나이가라루메시지가있으면서한나라에국한되지않은그런글로벌한감성이라는거이런것들을겸비한아티스트그룹이고요그래서어떠한언어든어떠한문화든사람들에게사랑을받을수있고그리고많은사람들에게용기와희망즐겁게해줄수있는그런아티스트그룹을제일중요하게제가생각하고지향합니다네아아나우스멘마발표します 오 마이 갓아이폰미뽐망광고가시작됩니다อุ้ยเลอีได้ไปด้วยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7เอ็กซีได้ไป7เลย7เอ็กซีได้ไป7เลยนะก็คือทั้ง7คนใช่มีเลอีก็ได้ไปนะอืม15คนแต่21เน็กเอพิโซดโอ้อันนี้ของจริงแล้วเนี่ย이거는을찍어서그때도착하자마자일상이시작됐거든요예또마스1팀을ずつ1멤버를가르치세요오매미아샤미샤와서는그냥ไม่มีคนเลือกในวันนี้พรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้มาแล้วไม่มีใครปอบเลยซึ่งเราเลือกแต่ผมน่าจะลำบากความต้องการลำบากมองเมนเทอร์เฮลแบบฉันมุ่งตัวมาของสามทีมว่าผู้บริหารว่าตัวเองฮะมิชชั่นから外しますพี่ไซมอนพวกหนูจะไม่ได้เรียนเต้นอีกกันอีกแล้วหรอคะพี่ไซมอนขาจบมันมีแบบไทยไหมที่แบบออกมาเฉลยตอนท้ายว่าเป็นพล็อตอะไรเงี้ยไม่มีหรอของจริงเขาลงทุนมหาศาลเนาะเขาคงแบบอยากได้7คนที่แบบต้องสุดยอดจริงๆอ่ะมึงแล้วคนที่ถ้ากูตกรอบตอนเข้าลึกแล้วกูทอม่าเลยกูออกไปอีกนิดเดียวอ่ะกูออกไปขายแบบถังหูรู้เลยอร่อยชอบเดี๋ยวเราจะไปดู EP 2กันต่อนะคะสำหรับสมาชิกช่องเราก็สามารถที่จะกดดู EP 2ต่อได้เลยเนาะไปค่ะเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครสมาชิกให้พวกเราหน่อยนะคะยังไงดีอุ๊ยแต่ถ้าฉันจะโบเคนมากเลยนะสมมติแบบว่าถ้าเขาเอา7คนใช่ป่ะแล้วมันมี10คนตอนนั้นอะแล้วฉันคือ1ใน3ที่ไม่ได้ไปอะมันเสียใจไงมึงมันอีกนิดฝันแล้วแล้วมันดูแบบลอยแพไปเลยอ่ะถ้ามีแปะเอา7แล้วไม่มือเป็น1เธอรู้ก็10ให้เธอพวกเธอรู้กันมั้ยว่าเนี่ยที่สิ่งที่พวกเราพูดกันอยู่นะคือสิ่งที่อันนี้ฉันขอเรฟเฟอเรนซ์นิดนึงนะสิ่งที่รัฐบาลจีนพยายามปกป้องคนในชาติเขาเขาก็เลยแบบไม่ส่งเสริมแบบการจัดลำดับมันคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียฉันเลยเกิดตั้งคำถามว่าเนี่ยเด็กอายุเท่านี้พออย่างเมื่อเย็นน้องคนนั้นที่ออกแบบว่าออกคนเดียวอ่ะเขาจะจัดการยังไงกับอารมณ์นะตอนนั้นกับไอ้อย่างเรายังคิดกันถึงแบบว่าเอ้ยเสียใจอ่ะใช่ไงก็เลยอยากรู้ว่าฉันมีความรู้สึกว่ามันต้องเริ่มต้นจากวิถีชีวิตของเขาด้วยพี่ฉันมีความรู้สึกว่าคือต้องพร้อมระดับนึงมาถึงจุดนี้ได้อ่ะคือครอบครัวจะต้องแบบซัพพอร์ตคือถึงแม้ว่าจะเจ็บแต่ครอบครัวต้องโอบเพราะว่าแกเข้าใจมาจากวันประถมนิเทศอ่ะผ่านไป1ปีกว่าจะเข้าแคมป์นั้นแสดงว่าเขาต้องทำสัญญากับครอบครัวต้องแบบคุยกับครอบครัวขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่เขาจะได้รับอ่ะเข้าใจฟิวปะมันความฝันเขามันมูลค่ามหาศาลอ่ะยกตัวอย่างง่ายอย่างลิซ่า YG อ่ะอันนี้คือ YG น่าจะโหดกว่านี้อีกนะ
ช่วงที่เทรนอยู่อ่ะค่ายต่างๆในเกาหลีช่วงที่เทรนอยู่อาจจะโหดกว่านี้อีกก็ได้นะเขาก็เลยไม่กล้าเราเห็นมั้งใช่นึกออกปะมีแต่ว่ามาบอกเราอ่ะเราเลยอึ้งไงว่าสิ่งที่บอกว่าหนักอ่ะมาขนาดนี้เลยหรอแต่ที่ไทยไม่ค่อยมีเพราะว่าวิธีการเลี้ยงดูของที่ไทยไม่ได้ไม่บริบทไม่เหมือนกันไงบ้านเราเอาจริงๆถ้ามีทุนทรัพย์ก็ทำเพลงได้แล้วสำหรับเราสำหรับไอ้ที่จุดเราถ้าเราคิดสมัยก่อนนะเราไม่ได้ที่จะลุกดาวหรืออะไรใครนะแต่จริงๆถ้าฉันมีเงินฉันก็ทำเพลงได้มันก็จะมีคำถามว่าจำเป็นจะต้องมากขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่แอทิจูดของผู้สร้างแหละนี่ว่าไม่อย่างตอนที่ฉันฝึกเทควันโดใช่ไหมที่เป็นแคมป์แบบนักกีฬาระดับประเทศอะไรเงี้ยคือเขาปิดหมดเลยเว้ยแล้วเหมือนให้ผู้ปกครองเซ็นว่าแบบว่าจะไม่แบบฟ้องร้องหรืออะไรอย่างนั้นเลยให้ทั้งเด็กเซ็นแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นว่าแบบจะไม่ก้าวก่ายจะไม่มาเรียกร้องอะไรทีหลังแล้วคือปิดเลยก็คือห้ามใครเห็นเราฝึกกันอยู่ในนั้นนะมึงแล้วมันโหดมากมือกูร้องไห้ไม่ไหวแล้วแต่ต้องเตะไปร้องไปอ่ะเพราะไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วก็คัดออกเพราะว่ามันมีคนที่แข่งเก่งกว่านี้อะไรเงี้ยมูมันเป็นเรื่องปกติมึงคนที่แข่งเก่งเท่านั้นเลยอย่างที่บอกแหละว่าฝึกคนให้เป็นยอดคนมันก็ต้องแบบสละมันก็ไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องอะไรเลยตอนเราซ้อมลีดแค่เรื่องน้อยถามหน่อยนะวันแรกที่เราสมัครใจเข้าไปกับวันที่เรารู้สึกว่าเราเมื่อยแขนมากเราแบบโอ๊ยแล้วเราก็เลยต้องตั้งตัวมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะพอไปถึงจุดนั้นนะเราเลือกชีวิตเราก็ต้องยอมรับอ่ะเธอแต่เอาจริงๆที่ฉันซิ่วมาเพราะว่าลีดหรอเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันติดคุกแล้วอ่ะเข้าใจรู้ป่ะว่าตอนแรกกูปฏิเสธตลอดเลยแต่วันที่เขาจับเด็กทุกคนไปคัดแล้วกูเสือกชอบการแข่งขันแล้วพี่บอกว่าเธอคือแรงอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ตอนนั้นก็ทำให้กูรู้สึกว่าลองดูก็ได้ไม่เขาดูออกเขามี strategy อ่ะไม่เขาดูออกว่าใครแบบมุ่งมั่นอ่ะเขาต้องการเด็กแบบอุ้ยอยากชวนทุกคนแบบไปวิ่งมาราธอนอ่ะมึงแล้วสอรอหนึ่งอ่ะอยู่ใกล้หอสมุดมากแล้วกูอ่ะเข้ามหาลัยเพื่ออยากเข้าห้องสมุดกูไม่เคยได้เข้าห้องสมุดเลยเทอมนึงกูไม่มีชีวิตมหาลัยเลย1เทอมเลยต้องติด F วิชาห้องสมุดกูเกลียดซึ่งกูรักห้องสมุดชิบหายมึงจำได้ว่าปี1เทอมแรกเนี่ยเกรดเฉลี่ยกูออกมา 1.89 เยี่ยมมากไม่ปีนี้ทำ8โมงอ่ะทุกวันเนี้ยเวลาเดินไปคณะว่ามีวันนึงที่ต้องไปเป็นวิทยากรแล้วก็เดินไปแล้วน้องมาซ้อมลีดอยู่เด็กๆก็แนะนำว่าเนี่ยพี่เจนหนังนะลูกทุกคนก็กรีดกราดเพราะน้องๆใหม่ๆบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นรุ่นพี่คณะเสร็จปุ๊บน้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ลีดด้วยนะอะไรเงี้ยสู้ๆนะเด็กๆลูกพี่ให้ความรู้อะไรไม่ได้หรอกกูก็เดินมึงกูอยากจะแบบทุกคนเอาจริงทอมาไหมไม่ได้ทอมาแต่ถ้าย้อนกลับไปได้จะไปทำหรอรู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตมากหรอนี่กล้าพูดเลยแล้วถ้ารุ่นพี่มาดูก็จะถ้าจะโกรธเพราะคำพูดณปัจจุบันนี้ก็โกรธได้เลยเพราะว่าบางคนเขาภูมิใจเนาะเขาบอกว่าคนเขาภูมิใจจริงๆในสังคมตรงนั้นแต่นี่จะบอกเลยว่าสำหรับนี่การทำงานสโมฝึกประสบการณ์จริงการไปค่ายไปแคมป์การทำกิจกรรมมหาลัยให้มิตรภาพและคอนเนคชั่นจริงแต่การทำลีดไม่ได้อะไรเลยพูดแค่นี้ยกเว้นสุขภาพช่วงนั้นใช่เพราะว่าสุขภาพดีแล้วก็ไม่เหนื่อยคือมองอันนี้มองในมุมมองมาตอนโตแล้วเนาะรู้สึกว่าถ้าเป็นอ่ะได้แต่การสอบอ่ะมันไม่ควรจะถึงมันทุกวันนะมึงมันไม่มีอิสระทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องสอบห้าโมงเริ่มวิ่งแล้วดูไหมเราตอนนั้นอ่ะคสช.ยังไม่เข้ามาเนาะตอนที่เราอยู่ปีหนึ่งอ่ะโซตัดเข้มข้นมากพวกกูโดนพี่วักด่าร้องไห้แล้วก็ต้องเดินแบบฝนตกเดินเปียกฝนไปซ้อมลีดแล้วร้องไห้ยืนกราดร้องไห้แล้วกูเรียนวิทย์การบ้านก็มีต้องทำกลายเป็นว่ากูไม่ได้ทำเลยการบ้านกูไม่ได้เรียนเลยพี่เจมส์ได้เท่าไหร่อ่ะมึง 2.6 มึงกูไปเรียนแล็บอ่ะคนอื่นเขาทำแบบกันกูบอกเพื่อนว่ามึงกูฝากทำนะกูเข้าไปแอบนอนใต้ตัวเพราะมันตีสามแล้วทำแล็บ8โมงอ่ะแล้วเพื่อนในเจอเกียรตินะใช่เพราะว่าถือว่าเพื่อนในเจอไงคือแบนไปเลยเพื่อนในเจอเกียรติเพราะว่าอีกแก๊งลีดเป็นแก๊งที่ไม่ช่วยงานคือปีหนึ่งมันต้องมีกิจกรรมอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ว่าลีดเดียวแล้วคือลีดอ่ะตอนแรกตั้งใจคิดว่าโอ้น่าจะประมาณ 2-3 เดือนก็เสร็จแล้วทั้งเดือนได้ไงวะ